สวัสดีครับกลับอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG นะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันก็มาสักทีชุดโพไซดอนนะครับ Return of Poseidon และนอกเหนือจากชุดโพไซดอนนะครับแน่นอนว่าจะเหมือนชุดอัปเกรดทุกๆชุดเลยนะครับก็จะมีทางด้านของชุดแดงอีก4เซตด้วยกันนะซึ่งจะเป็นทางด้านของเซต Poseidon Iron Guard นะครับซึ่งจะมีทางด้านของตัวห้อยกรอบแล้วก็ระเบิดหมึกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เศษของเอาไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็เอาไว้แลกด้วยเนาะ Poseidon Herald Set Lumos Demon Set นะครับและก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็น Luna Wish Set ที่ผมก็ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่นะแต่เหมือนของข้างในกล่องพวกนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นทางด้านของเซต Poseidon Exode นะครับซึ่งจะมีทางด้านของร่มชูชีพที่น่าสนใจมากๆไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงฟ้าๆมันขยับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากที่มีหลุดมานะไอ้ตรงฟ้าๆตรงเนี้ยขยับได้นะรวมถึงกระเป๋าด้วยนะครับที่มันขยับได้อันนี้ขยับได้อันนี้เห็นอยู่อันนี้เห็นอยู่ไอ้ตรงลวดลายตรงกระเป๋านะฮะเนี่ยมันขยับได้อยู่นะอันเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็จะมีอีโมจินะครับอันนี้ก็เท่เหมือนกันชอบมากโคตรเท่โคตรเท่และอีกมีอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นการให้อาหารปลาฉลามนั่นเองเท่มากเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากเหมือนกันและสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะว่าเอ็กซ์สูตรรอบนี้มีหน้าตายังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือเลเวล1นะครับเลเวล2มีแชร์ไอเทมนะครับให้เพื่อนๆได้ใช้ในล็อบบี้นะครับอันนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันแล้วก็ล็อบบี้เอ็กซ์คลูซีฟอีก1อันด้วยอย่างเท่อย่างเท่แต่เดี๋ยวขอไปเร็วๆนะครับเพราะเพื่อนก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละเลเวล3เลเวล4 Q feed เลเวล5 entry emote นะครับหรือก็คืออีโมทตอนเข้าห้องอันเนี้ยเก๋ดีคือแบบเข้าห้องมาปุ๊บคือโคตรเท่เด่นจัดๆชอบมากและอีกอันนึงนะครับ spawn island หรือก็คือณเกาะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เท่มากเหมือนกันและสุดท้ายนะครับระดับที่จะเพิ่มสกินให้ดูแบบสวยมากๆนะครับคือมันละเอียดยิบเลยอะดีเทลต่างๆคือสวยจริงนะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Goldและการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @richmanshop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้มีงบอยู่ 6,000 นะครับพอดีรีบนิดหน่อยแล้วเติมไม่ทันนะก็รีบอัดนิดหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรเอ้ยแต่เหมือนจะมีเศษตัวให้เราสุ่มด้วยนี่ว่าเอาว่าใช้เศษสุ่มได้ด้วยครั้งนี้จะเป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะครับ1ใน5เซตก่อนแล้วก็สุ่มอีกทีนึงว่าเราจะได้อะไรจาก1ใน5เซตนั้นเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะหลังจากที่เราสุ่มรอบที่5แล้วเหมือนเราจะสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะเอาอันไหนเอ้ยอันนี้ได้เซตโพไซดอนแต่ไม่ได้ของที่ต้องการโอเคไม่เป็นไรนี่นะครับเหมือนจะเลือกได้นะนี่ไงเลือกได้ด้วยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเซตไหนแบบการันตีนะครับว่าให้มันสุ่มเซตไหนเมื่อเราสุ่มรอบที่6หรือหลังจาก5รอบแล้วอ่ะแล้วก็การันตีอะไรประมาณนี้นะครับสกิปไปเลยแล้วกันแล้วก็สกิปโอเคอะเกนแล้วก็สกิปอ่าฮะโอเคหลังจากนั้นพอหมดแล้วนะครับอันนี้คือรอบการันตีนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับก็คือผมเลือกไปแล้วใช่มั้ยครับว่าจะเอาเป็นเซตโพไซดอนเพราะฉะนั้นตอนที่ผมกดรอบนี้นะครับมันจะการันตีเป็นเซตของโพไซดอนเท่านั้นมันจะไม่สุ่ม1ใน5นะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลุ้นว่าจะได้อะไรโอเคได้เป็นเศษเหรียญ5อันแต่สำหรับคนที่เกลือนะครับไม่ต้องห่วงนะมันมีเศษเหรียญให้เราแลกรับด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถแลกเป็นชุดอัปเกรดก็ได้นะหรือจะเอาชุดแดงก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันไม่ใช่เศษที่ต้องการแต่ถ้าเกิดได้ของแดงมาก็ดีแต่ไม่น่าได้โอเคเหมือนเซตโพไซดอนจะมีเหรียญเยอะที่สุดใช่ไหมน่าจะใช่นะมีเหรียญและมีของที่น่าสนใจเยอะที่สุดก็หวังว่ามันจะลงโพไซดอนบ่อยๆแต่เหมือนจะไม่ลงเลยนอกจากการันตีเออว่าไม่ใช่อันนี้คือการันตีเปล่าวะ
เอ๊ะนี่ไม่ใช่การันตีใช่ไหมอันนี้ไม่น่าใช่การันตีอันเนี้ยการันตีโอเคการันตีแหละอันเมื่อกี้การันตีแล้วใช่มันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ป่ะเอ๊ะงงเอ๊ะอุ้ยโอเคได้อีโมดแล้วอีโมดแล้วโอเคโอเคโอเคเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะครับอีโมดจะได้เป็นเศษเหรียญโอ้ได้กรอบด้วยได้เป็นเศษเหรียญค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเกิดเราได้ซ้ำนะครับก็แปลว่ายิ่งออกไปก็โอเคไม่ติดนะมันแลกได้มันแลกเหรียญได้เยอะดีก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าได้ซ้ำมันเนอะเดี๋ยวจะออกชุดเลยก็ได้ถ้าไม่ติดโอเคนะรอบนี้ไม่แย่รอบนี้ไม่แย่แบบสกิปหน่อยละกันสกิปปุโอเคนี่ไงได้30เหรียญแล้วก็ได้เหรียญหมดเลยฮะไม่แย่นะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขออยากเห็นของแดงเลยสกิปโอ้ระเบิดโอเคน่ารักชอบนะแล้วก็อันเดิมป่ะเนี่ยช่องเดิมอันเดิมเลยด้วยวะโอเคแล้วก็จับไออ้อโอ้โหนึกลืมไปว่ามันไม่ใช่ของแดงหัวไม่ใช่ของแดงรอบนี้หัวไม่ใช่ของแดงแต่เป็นของชมพูมันไม่ใช่เซตที่ผมต้องการไงผมอยากได้เซตวิชมากกว่าลูน่าวิชมันซวยดีอีกแล้วคือก็ไม่ติดนะถ้าเกิดได้บ่อยแต่ขออย่างอื่นบ้างก็ได้วันนี้แค่มาเกินให้ดูเฉยนะว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมีสุ่มอีกนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาสุ่มอีกแน่นอนโอเคอันนี้ได้แค่15แล้วก็ได้อิโมดอีกอันนึงที่ยังไม่ได้เนาะแต่ขอชุดได้ไหมสกิปโอ้ได้น้อยมากเลยอ่ะให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โอเคนะอ้าวอันนี้ได้น้อยเหรออันนี้ได้เยอะกว่าอิโมดให้อาหารปลาได้เยอะกว่า2เท่าน่าจะสมได้อีก2รอบมั้งครับรอบนี้สกิปโอเคกระเป๋าสวยอยากได้มากอยากได้มากโอ้โหแล้วดูไอ้ประสบแม่งไงแล้วน่าจะได้รอบสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนพักดวงก่อนพักดวงหรือนาวิชจบสวยๆได้ไหมอยากแบบเฮ้ยโอ้โหโอเคระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าจะแบบอยู่ที่ชุดนั่นนะเมื่อกี้เฮ้ยอ๋อเหรียญหนึ่งเหรอเฮ้ยดูหน้าวิชิกแล้วว่ะโอ้โหเหรียญอีกแล้วเออโพไซดอนมาชุดโอ้โหเศษงงเออชุดโพไซดอนอีกรอบอีกรอบอีกรอบมาเออว่ะเฮ้ยมาอยู่2เซตเลยเว้ยมาอยู่2เซตที่ผมต้องการพอดีเลยแต่แม่งไม่ออกอะไรที่ผมต้องการจบสวยๆหน่อยโอ้ยเลยโหเซตนี้ไม่ได้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จบสวยๆหน่อยนั่นแหละขอจบสวยๆสวยๆสวยๆโอ้โหห้าเหรียญไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจก็ถือว่าไม่แย่นะทั้งหมดได้มา360เหรียญนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนะครับสิ่งที่เราได้มานะครับหัวนี้เนาะก็เฉยๆนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่กระเป๋านะครับกระเป๋าไม่กระยับไม่ตรงปกแล้วก็แมวโง่นะซึ่งแมวโง่ก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรระเบิดหมึกน่ารักนะชอบมากน่ารักจริงๆน่ารักมากแต่เสียดายไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่ขยับแฮะเศร้าแต่ก็เข้าใจนะคือจริงๆมันน่าจะปรับได้นะแบบว่าเอาเอฟเฟกต์แบบเต็มๆเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันแบบเลือกได้จะสวยมากสำหรับระเบิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมันจะชมพูเลยแล้วตอนง้างแล้วก็ปล่อยเออมันจะชมพูเลยก็ เก๋ดีเก๋ดีชอบน่ารักดีน่ารักดีแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกกล่องนึงที่ผมยังไม่ได้เปิดซึ่งจะเป็นทางด้านของชุดไดโนเสาร์อันนี้เลยนะจริงๆผมมีอันนี้ไปแล้วนะครับแต่มันมีชุดใหม่มาคือสีดำอันนี้ก็น่าสนใจอยากได้เหมือนกัน30 UC แล้วว่ะกล่องเวนนี่อยู่แล้วไอ้กล่องนี้ก็โดนไปประมาณ 6,000 บาทมั้งนะโอ้โหเมเกสัก75สัก3กล่องเล่นเล่นกันคำนึกว่าได้นะตกใจหมดเลยโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเหมือนเดิมเหมือนเคยใครที่ส่งกันมาล่าสุดนะครับอุ้ยได้ชุดแล้วชุดไดโนเสาร์ชาจุงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะแต่ว่าก็สตรีมไม่ได้ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเน็ตเน่ามาไปละเจอกันเย้